Wrap Up9:12 น.กองปราบปรามรวบหนุ่มเมืองการลวงรุ่นน้องวัย16 ปีกระทำอนาจารสารภาพตลอดข้อกล่าวหา9:24 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับลง50 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 21,163.36 บาทขายออกบาทละ 22,150 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 21,550 บาทขายออกบาทละ 21,650 บาท9:33 น.ชาวนาโคราชเฮเขื่อนพี่มายเปิดประตูปล่อยน้ำให้ทำนาปีหลังรอคอยมานานกว่า9 เดือน9:45 น.จักรพันธ์ชูเพชรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมอธิบดีกรมการจัดหางานเยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอลให้กำลังใจพร้อมเน้นย้ำตั้งใจทำงานไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดล่าสุด9:56 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าผักบุ้งจีนผักชีปาล์มราคาขึ้นขณะเนื้อหมูและไข่ไก่คงที่Wrap Up